เอโยสวัสดีครับกับพวกกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมวันจันทร์แบบนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่านะฮะว่ามีอะไรมาใหม่มาให้เล่นให้เปิดกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมอย่าลืมนะฮะ eFootball Match Day นะครับคุณอามีครับผมยังอยู่กับเรานะฮะและก็มีการแจกรางวัลกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของเหล่าทีมชาตินะครับแน่นอนว่าเราจะต้องเข้าไปเล่นกันนะฮะเพราะมีการแจกบอลเงินบอลทองแล้วก็มีการแจกทองกันเหมือนเดิมนะครับ100ทองนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับรวมถึงการแจกสกิลต่างๆด้วยนะฮะก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไอเทมนั่นแหละแล้วก็สำหรับ Open Challenge นะฮะก็จะมีให้เล่นกันเหมือนเดิมนะครับ 75,000 โอ้โหบอกเลยว่าเกือบแสนยังไงก็ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสะสมเงินกันไปเรื่อยๆนะครับผมมาคงเอาไปใช้ประโยชน์ได้สักครั้งนึงแหละผมก็สงสัยอยู่นอกจากเอาไปเปิดแพ็คนะและเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าอย่าลืมย้าย VPN นะครับผมตีตั๋วบินไปญี่ปุ่นนะครับแล้วมันจะขึ้นอีเวนต์นี้นะฮะ Super Star Challenge นะครับเป็นอีเวนต์พิเศษนะครับที่เขาจะมีการแจกตำนานนะครับแจกตำนานฟรี2คนเพียงแค่เข้าไปเล่นให้ชนะนะครับนี่ก็จะมีตำนานนะฮะอินามาโตะนะฮะแล้วก็อินามาโตะนะฮะขออภัยแล้วก็นี่ครับผมอีก1คนนะฮะนี่โอโนะนะฮะก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับง่ายๆครับผมเข้าไปเล่นให้ชนะก็พอทุกคนทำได้อยู่แล้วไม่ได้ยากนะครับ Open Challenge ครับผมแจกบอลทองนะฮะ4ลูกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ National Team Tour นะครับนี่ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับรางวัลเพียบนะฮะโคนามิก็ยังคงแจกกันยับๆเหมือนเดิมนะครับในส่วนของตัวแพ็คนะครับผมมาแล้วนะฮะบล็อกดรอนะครับผมยูโรเปียนสตาร์นะครับ150คนนะฮะบอลดำ15บอลทอง45บอลเงิน90แล้วก็อันนี้นะครับเหมือนกันนะฮะแค่แบ่งนักเตะออกมาเฉยๆนะครับผมเป็น Worldwide Cup Star นั่นเองนะครับก็เข้าไปเปิดกันได้ใครมีเงินเหลือๆเมื่อกี้นะครับแน่นอนครับผม National Team Selection Belgium National Team Selection ฝรั่งเศสแล้วก็ National Team Selection อิตาลีมาแล้วครับผมพร้อมทุกคนเข้าไปเปิดแล้วนะฮะผมก็ได้ทำการรีวิวเข้าไปทางเวลตันนะครับทั้ง4แพ็คนี้ไปแล้วใครยังไม่ได้ไปดูนะครับไปดูก่อนตัดสินใจเปิดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ Player of the Week Worldwide ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าใครสนใจ J League นะครับก็มีมาให้เปิดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับ Mbappe 100อาซาตัวที่ดีที่สุดนะครับ The Boy แจ่มๆนะฮะ Donnarumma Super Save ก็สามารถมาเปิดกันได้เลยนะครับและที่สำคัญนะฮะอีก1อย่างที่ไม่อยากจะให้พลาดกันเลยนะครับทุกคนได้แน่นอนเพียงแค่เข้าเกมนะฮะเขาแจก300ทองนะครับผม UEFA Euro 2020แคมเปญนะฮะอย่าลืมเข้าไปกดรับกันด้วย300ทองตรงนี้จะได้เอาไปเปิดลุ้นเปิดได้ใครก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยละกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีดูก่อนเกิดด้วยเดี๋ยวจะมาเปิดกันยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไปแล้วครับวันนี้อย่าลืมกดบอกที่ผมและผมแชร์อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ